ผู้หญิงโทรหลอก911เพื่อจะได้เมาแล้วขับหญิงสาวรายหนึ่งถูกกล่าวหาว่าแกล้งโทร911เพื่อจะหลอกล่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมุ่งไปในทิศตรงกันข้ามเนื่องจากเธอและเพื่อนของเธอไม่อยากถูกจับในข้อหาเมาแล้วขับในวันจันทร์ที่ผ่านมาเมื่อเวลาประมาณ3:00 น.ตำรวจได้รับโทรศัพท์รายงานว่ามีผู้หญิงถูกทำร้ายในลานจอดรถของบาร์มาเธอร์เอลโดยผู้ต้องสงสัยได้ขับรถกระบะสีฟ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับแจ้งจึงรีบเดินทางไปยังบาร์ดังกล่าวแต่กลับพบว่าไม่มีพยานเห็นเหตุการณ์แต่อย่างไรหลังจากโทรศัพท์หลอก911เฮลี่โอ๊ตวัย25ปีโพสต์ในโซเชียลว่าผำกลิ้งตำรวจรีบมาภายใน2นาทีลูกเล่นแบบนี้เอาไว้หลอกตำรวจซื่อบื้อจากโพสต์ดังกล่าวเจ้าหน้าที่สามารถสรุปได้ว่าเธอเป็นผู้ที่โทรหลอก911เพื่อที่จะหาทางเมาแล้วขับกลับบ้านโดยไม่ถูกตำรวจจับเฮลี่ถูกจับกุมในวันพฤหัสบดีในข้อหาแจ้งความเท็จและสร้างสถานการณ์เท็จเกี่ยวกับภัยคุกคามชีวิตหรือทรัพย์สินของผู้อื่นหัวเราะไม่ออกแล้วสินะตอนนี้เพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่ายเมาแล้วอยากขับกันนะคะ